ะดีแค่ไหนครับถ้าเราสามารถแปรรูปไอศกรีมวานิลาให้กลายเป็นขนมปังอร่อยๆได้ครับตอนนี้ผมเปิดเตาอบไว้แล้วนะฮะที่180องศาเราเตรียมพิมพ์โลบไปเลยครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทาเนยด้านในแล้วก็รองกระดาษไข่ให้ดีด้วยครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะนำแป้งสาลีอเนกประสงค์ใส่รวมกับผงฟูและก็เกลือหลังจากนั้นก็ร่อนเข้าด้วยกันครับนำไอศกรีมใส่ลงในชามผสมคนให้พอละลายครับหลังจากนั้นก็ใส่ของแห้งลงไปทีละครึ่งตะล่อมให้เข้ากันนอกจากตัวเนื้อขนมปังไอศกรีมแล้วนะครับวันนี้ผมจะเพิ่มความพิเศษด้วยรสชาติช็อกโกแลตเข้าไปนะฮะด้วยช็อกโกแลตชิพใส่ลงไปครับคนให้เขากระจายทั่วดีครับเอาละนำส่วนผสมใส่ลงในพิมพ์เลยครับเสร็จเรียบร้อยครับเกลี่ยหน้าให้พอเรียบดีนะครับเราจะอบเป็นเวลา40นาทีครับหลังจากนำออกจากเตาอบนะครับก็พักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องนะฮะว้าวใครจะคิดล่ะครับว่าไอศกรีมนะฮะจะกลายเป็นขนมหน้าตาแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อสัมผัสของเขากันครับว้าวลองดูเนื้อสิครับเนื้อเขาจะมีความใกล้เคียงกับสโคนกับเค้กนะครับดูเผินๆบางทีก็จะคล้ายกับบัตเตอร์เค้กนะฮะ